ัดฝุ่นวรรณกรรมเครื่องกฎแห่งกรรมมนุษย์แต่ละคนมีกรรมเป็นผู้สร้างและมีลักษณะเฉพาะส่วนบุคคลแตกต่างกันตามกรรมเร็วช้าต่างกันไปกฎแห่งกรรมวันนี้เสนอตอนมาร้ายไปดีมนุษย์เราที่เกิดมาในโลกนี้เราจะเลือกเกิดเองตามชอบใจไม่ได้ฉะนั้นจึงมีมนุษย์ถือกำเนิดเกิดมาในตระกูลที่สูงศักดิ์อุดมสมบูรณ์ด้วยโภคสมบัติและก็มีมนุษย์ที่เกิดมาในตระกูลยากจนเข็นใจทั้งนี้ย่อมแล้วแต่กฎแห่งกรรมจะบันดาลให้เราเกิดไม่มีใครเลือกเกิดได้ตามใจชอบต้องแล้วแต่บุญกุศลบารมีที่เราได้เคยสร้างสมเอาไว้สิ่งใดที่เราได้กระทำไว้เราก็จะต้องได้รับผลตอบแทนอย่างแน่นอนหลีกเลี่ยงไม่พ้นไม่ว่าจะเป็นชาติปัจจุบันหรือชาติข้างหน้าต่อไปจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วย่อมจะเป็นเงาติดตามเราไปทุกหนทุกแห่งคอยโอกาสที่จะเกิดผลตอบแทนตามสนองสิ่งที่คนเราจะต้องประสบด้วยกันทุกรูปทุกนามไม่ว่าผู้นั้นจะเกิดมาในตระกูลสูงศักดิ์หรือเกิดมาในตระกูลต่ำต้อยสิ่งนั้นก็คือความทุกข์เมื่อได้บรรลุนิติภาวะแล้วย่อมจะมีปัญหาชีวิตที่จะต้องคอยขบคิดแก้ไขยากบ้างง่ายบ้างแล้วแต่เหตุการณ์ในชีวิตจะต้องเกิดขึ้นเมื่อยังมีความรู้สึกในรูปรสกลิ่นเสียงและยังลุ่มหลงอยู่ในกิเลสตัณหายังมีความโลภรักโกรธหลงก็ย่อมจะวนเวียนตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตายตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงรู้แจ้งเห็นจริงตามธรรมชาติที่เกิดดับไม่รู้สิ้นสุดหมกมุ่นอยู่บนกองกิเลสตัณหาฉะนั้นองค์พระศาสดาจึงทรงชี้ทางดับทุกข์พ้นจากความเวียนว่ายตายเกิดให้สิ้นสุดลงจากการเกิดแก่เจ็บตายด้วยอาศัยอำนาจจิตที่มีศีลสมาธิปัญญาก็จะกำจัดทุกข์จากความรู้สึกให้สูญสิ้นไปจากใจไม่มีวันจะกลับคืนมาอีกเมื่อมนุษย์เรารู้แล้วว่าเราเกิดมาต้องรับทุกข์ด้วยกันทุกคนที่สุดก็ไม่มีผู้ใดหนีความแก่ความเจ็บความตายไปได้ทำไมเราจึงไม่ทำจิตใจให้มีความเมตตากรุณาเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ที่เกิดมาร่วมทุกข์ด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเมื่อเรามีโอกาสสามารถจะช่วยเหลือได้โดยไม่ทำให้เราได้รับความเดือดร้อนข้อนี้เป็นสิ่งสำคัญในชีวิตระวังอย่าทำบุญได้บาปเพราะเคยมีบางท่านหลงงมงายในการทำบุญทำทานโดยกู้หนี้ยืมสินแทนที่จะก่อสุขทางใจกลับเกิดทุกข์เพราะกระทบกระเทือนครอบครัวในการครองชีพฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติสายกลางย่อมจะได้ผลดีกว่าดังนั้นผู้ซึ่งเกิดมาดีเมื่อเป็นคนแล้วก็ควรจะประกอบแต่กรรมดีเมื่อตายไปแล้วก็จะไปสู่ทางดีและผู้ที่เกิดมาไม่ดีแต่เมื่อเป็นคนอยู่ในโลกก็ประกอบแต่กรรมดีความดีนั้นย่อมตามสนองในโลกนี้และโลกหน้าเมื่อตายไปแล้วก็จะไปสู่ทางดีผู้เกิดมาดีแต่เมื่อเป็นมนุษย์ประกอบแต่กรรมชั่วย่อมจะได้รับกรรมตามสนองเช่นเดียวกันได้เคยมีเรื่องมาผู้สร้างความดีมีจิตใจเมตตาสงสารแล้วในอดีตความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายและก็ไม่เป็นสิ่งที่เก่าแก่ล้าสมัยเกินไปคล้ายเพชรมณีอันมีค่าแม้จะตกจมอยู่ในโคลนตมจะช้านานเพียงไรเมื่อมีมนุษย์ไปเห็นเข้าก็ย่อมมีคุณค่าไม่เสื่อมคลายย่อมจะนำเอามาเป็นเครื่องประดับกายและเรื่องของผู้ประกอบกรรมดีก็ประดับความรู้เช่นเดียวกันเรื่องที่ข้าพเจ้าจะเล่าต่อไปนี้เกิดขึ้นนับย้อนหลังจากพุทธศักราช 2,500 ไปประมาณ40กว่าปีครอบครัวมีอันจะกินครอบครัวหนึ่งหัวหน้าครอบครัวเป็นผู้ที่มีจิตใจโอบอ้อมอารีมีคุณธรรมสูงได้ขอพระราชทานบัตรทำเมืองแร่พลอยแขวงเมืองกาญจนบุรีซึ่งต่อมาเป็นกิ่งอำเภอบ่อพลอยขึ้นกับอำเภอพนมทวนเย็นวันหนึ่งมีคนเดินทางหมู่หนึ่งมาหยุดพักแถวเขตหน้าบ้านเจ้าของบ้านเมื่อเห็นก็เกิดมีความสงสารเพราะเป็นคนมีเมตตาจิตเห็นผู้ใดได้รับความลำบากก็อดที่จะเกิดคิดที่จะช่วยเหลือไม่ได้เมื่อเห็นว่าคนหมู่นั้นจะพักแรมในที่แจ้งเช่นนั้นแล้วจะไม่ปลอดภัยเพราะสมัยนั้นมีสัตว์ร้ายชุกชุมกลัวจะเป็นอันตรายจึงเรียกให้คนหมู่นั้นขึ้นมาพักบนบ้านและได้สั่งให้คนในบ้านจัดหาอาหารมาเลี้ยงดูให้อิ่มหนำสำราญและก็สนทนาด้วยความเห็นอกเห็นใจด้วยไมตรีจิตจากเจ้าของบ้านเป็นอย่างดี
และซ้ำยังเชิญแขกที่มาพักให้รับประทานอาหารเช้าเสียก่อนค่อยออกเดินทางต่อไปแต่พอรุ่งเช้าปรากฏว่าหมู่แขกที่มาพักได้ออกเดินทางไปแต่เช้ายังไม่ทันสว่างดีทำให้พ่อบ้านสงสัยว่าทำไมเมื่อวานรับปากจะทานอาหารเช้าแล้วก็จะไปจึงกลับหายตัวไปก่อนเช่นนี้เมื่อเข้าไปในห้องที่ชายหมู่ผู้นั้นพักก็เห็นข้างฝาเป็นไม้กระดานมีตัวหนังสือเขียนด้วยดินสอพองมีใจความว่าข้าขอลาท่านผู้ใจดีไปก่อนข้าจะจดจำความดีของท่านตลอดไปเจ้าของบ้านเมื่อได้เห็นหนังสือแล้วก็งงจึงซักถามคนในบ้านว่าตอนที่เขาจะไปนั้นเขาพูดอะไรบ้างแต่ไม่มีใครทราบนอกจากชายในบ้านผู้หนึ่งซึ่งนอนติดกับห้องของแขกแปลกหน้าที่มาพักเล่าว่าตอนดึกนอนไม่หลับได้ยินเสียงข้างห้องเขาปรึกษาพูดโต้ตอบกันได้ยินชัดเจนเพราะเป็นเวลาดึกสงัดนอกจากจะได้ยินเสียงสัตว์ป่าร้องอยู่ห่างไกลนานๆเสียงจะรบกวนสักครั้งเท่านั้นเสียงคนหนึ่งพูดว่าพี่เมื่อไรจะลงมือล่ะนี่ก็ดึกแล้วประเดี๋ยวจะสว่างเสียงานเสียการหมดเสียงชายผู้ถูกเรียกพี่ถอนหายใจอย่างใช้ความคิดหนักแล้วพูดออกมาว่าเออข้ากลับใจเสียแล้วข้าจะไม่แตะต้องทำอะไรบ้านนี้เป็นอันขาดอีกเสียงหนึ่งพูดขึ้นอย่างแปลกใจว่าอ้าวทำไมล่ะพี่มันไม่เสียเวลาเปล่าหรือก็ตกลงกันมาแล้วพี่ว่าจะมาปล้นเสียงชายถูกเรียกว่าพี่ถอนหายใจแล้วพูดอย่างช้าๆว่านั่นข้าคิดก่อนหน้านี้แต่เดี๋ยวนี้ข้ากลับใจเสียแล้วข้าขอบอกตรงๆว่าข้าทำไม่ลงพวกเองไม่เห็นหรือบ้านนี้เข้าใจดีเขาต้อนรับเลี้ยงดูพวกเราอย่างไรพวกเรารู้พวกเราเห็นทั้งที่เขาไม่รู้จักเราเลยที่นี่เหมือนศาลาพักร้อนของคนเดินทางทั่วไปข้าเป็นโจรก็จริงแต่ข้าจะไม่ทำลายคนดีๆอย่างนี้เป็นอันขาดเสียงหนึ่งพูดขึ้นว่าแล้วพวกเราจะทำมาหากินเป็นโจรทำไมล่ะมัวแต่ใจอ่อนอย่างนี้ข้าเคยเห็นพี่จิตใจเข้มแข็งตลอดมาไม่เคยเห็นใจอ่อนอย่างนี้เลยเสียงลูกพี่พูดอย่างขึงขังว่าก็จริงข้าเคยปล้นมามากแล้วไม่เคยย่อท้ออะไรเลยแต่พวกเองอย่าลืมนะว่าพวกที่เราปล้นมาแล้วล้วนแต่คนชั่วพวกรีดนาทาเร้นจากคนจนพวกทำนาบนหลังคนพวกเหล่านี้ก็เป็นคนชั่วเหมือนเราจะทำลายมันก็ไม่บาปหนักอะไรมากนักชาวบ้านที่ถูกมันขูดรีดไถก็พากันสมน้ำหน้ามันคนชั่วทำลายคนชั่วโดยกันก็ไม่แปลกอะไรมันสมน้ำสมเนื้อกันนะเสียงพูดขึ้นว่าจริงพวกข้าคิดเหมือนอย่างพี่แล้วถ้าเราทำลายคนดีๆเราคงตกนรกหนักกันทีเดียวเสียงชายผู้พี่พูดว่าข้าคิดว่าบาปหนักเท่ากับทำลายพระอรหันต์แล้วชาวบ้านปากเกลือปากปลาร้าก็คงจะแช่งเราให้ฉิบหายตายโหงถ้าเรามาทำลายศาลาที่พักอาศัยของคนทั่วไปเช่นนี้ต่อไปใครจะมากล้ารับคนแปลกหน้าอย่างเราอีกล่ะเพราะเรามาทำลายความดีเสียหมดแล้วต่อไปนี้ข้าจะเลือกคนปล้นที่มั่งมีขึ้นมาเพราะความชั่วยกเว้นผู้ประกอบกรรมดีแล้วหลายเสียงก็ถามขึ้นว่าแล้วเราจะทำอย่างไรดีล่ะพี่เสียงชายผู้พี่บอกว่าเราก็ต้องรีบออกจากบ้านนี้เสียก่อนสว่างสิเสียงถามขึ้นมาแล้วเราไม่ลาเจ้าของบ้านเขาเสียก่อนหรือเพราะเช้าเขาคงหาอาหารมาเลี้ยงเราอีกเป็นแน่เสียงชายผู้เป็นพี่ว่าอย่ามัวห่วงกินเลยวะข้าจะเขียนหนังสือลาไว้ที่ข้างฟ้าบอกเจ้าของบ้านไว้ชายผู้อยู่ในบ้านเล่าแล้วก็บอกว่าแรกผมได้ยินก็ตกใจกลัวแต่เมื่อฟังดูเห็นผู้ถูกเรียกพี่คงจะเป็นนายโจรนั้นได้กลับใจเสียแล้วก็เบาใจท่านผู้เป็นเจ้าของบ้านฟังแล้วก็ไม่ได้พูดว่าอะไรนี่ก็เห็นได้ว่าความดีที่ได้ประกอบขึ้นนั้นได้ทำให้คนกลับใจจากชั่วเป็นคนดีได้ระยะหนึ่งทั้งที่ประกอบกรรมดีไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนแต่ความดีก็แสดงผลเกิดขึ้นเองและเรื่องนี้ข้าพเจ้าคิดว่ามาร้ายโดยตั้งใจจะปล้นแต่เมื่อกลับใจได้เกิดความดีขึ้นทางจิตใจทำให้รู้จักบุญบาปในระยะหนึ่งหรืออาจรู้สึกผิดชอบชั่วดีได้ประกอบสัมมาอาชีวะตลอดไปก็ได้เพราะไม่มีผู้ใดได้ติดตามวิถีชีวิตของพวกนี้ต่อไปและข้าพเจ้าคิดว่าในยุคปัจจุบันคงจะหาโจรที่มีจิตใจกตัญญูเช่นนี้คงหายากในยุคนี้แม้แต่บุตรธิดาก็ยังหาความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาผู้มีพระคุณ
และศิษย์ซึ่งเคารพบูชาอาจารย์เช่นสมัยก่อนไม่ค่อยจะได้แล้วจะเอาความดีอะไรกับโจรในยุคปัจจุบันนี้ติดตามบัดฝุ่นวรรณกรรมเรื่องกฎแห่งกรรมทางพอดแคสต์ Thinking Channel ได้ในตอนต่อไปปัดฝุ่นวรรณกรรมเครื่องกฎแห่งกรรม